พระพุทธศาสนาคือลมหายใจแห่งแผ่นดินพระพุทธศาสนาในเมืองไทยมีภัยรอบด้านในโลกปัจจุบันการจะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้ได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้พระเนนได้มีความรู้มีการศึกษาทั้งธรรมะและวิชาการทางโลกความรู้อย่างพระก็ต้องรู้เพราะเป็นเรื่องพระพุทธศาสนาแต่ก็ต้องรู้ความรู้ของชาวบ้านเขาด้วยในขณะเดียวกันก็ต้องมีการวางแผนเพื่อให้พระพุทธศาสนาไปอยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลกผู้ที่จะรับภาระหน้าที่อันหนักหน่วงนี้ได้ก็คือพระเนนนั่นเองจึงจำเป็นจะต้องให้พระเนนมีการศึกษารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอายุอย่างน้อยต้องเรียนอะไรก็ได้ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยอย่าอยู่เฉยๆเพราะพระเนนจะต้องรับภาระธุระศาสนาแต่หลวงพ่อแก่แล้วคนแก่จะทำอะไรได้แค่ให้หายใจอยู่เฉยๆก็ยังแย่แล้วพระพุทธศาสนาในเมืองไทยมีภัยรอบด้านซึ่งกำลังแทรกเข้ามาทุกรูปแบบพระพุทธศาสนาอาจจะล้มครึ่งลงวันใดก็ได้แต่พระก็ยังเหมือนปลาอยู่ในน้ำเย็นจึงตายใจว่าพระพุทธศาสนาตั้งมั่นเจริญรุ่งเรืองในเมืองไทยเลยไม่รู้ถึงความล่มสลายซึ่งกำลังใกล้เข้ามาให้มองไปข้างหน้าอีก50ปีโดยกำหนดดูผลแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งละ10ปีในทุก10ปีก็ต้องดูความเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีและในแต่ละปีนั้นก็ต้องดูความเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันอีกด้วยจนกว่าจะถึง50ปีเพื่อให้คาดการว่าอีก50ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเราจะทำอย่างไรมองให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีตความเปลี่ยนแปลงของชีวิตของสังคมและของโลกความเปลี่ยนแปลงมีอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งกับพระพุทธศาสนามิเช่นนั้นแล้วพระพุทธศาสนาในอินเดียในปากีสถานบังคลาเทศและในอัฟกานิสถานเป็นตัวอย่างก็คงไม่ล่มสลายถ้าสามารถมองให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตของสังคมและของโลกที่จะเกิดขึ้นในอีก50ปีข้างหน้าก็จะทำให้สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในเมืองไทยได้ซึ่งก็คืออนาคตของพระพุทธศาสนาทั้งหมดนั่นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาในอดีตจนเป็นเหตุให้พระที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาต้องถูกฆ่าตายหมู่พร้อมกันมากกว่า 8,000 องค์เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่พระและชาวไทยควรจะนำมาเตือนสติอยู่เสมอว่าอย่าประมาทอย่านึกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธมองไปที่ไหนก็มีแต่วัดมองไปที่ไหนก็เห็นแต่จีวรเหลืองอารามแล้วเหตุการณ์อย่างมหาวิทยาลัยนาลันทาจะเกิดขึ้นไม่ได้น้ำร้อนป่าเป็นน้ำเย็นป่าตายชั่วเพียงวินาทีเดียวทุกอย่างก็พลิกได้นี่มองอย่างประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มันเกิดมาแล้วอย่าประมาทต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอการพัฒนาประเทศไทยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทางบ้านเมืองไม่เว้นแม้กระทั่งพระพุทธศาสนาที่จริงการพัฒนาประเทศไทยที่เรียกว่าความเจริญอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเพิ่งเริ่มมา
ได้50ปีเองให้รู้ว่า50ปีที่ผ่านมายังเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้ถ้าลองนับต่อไปอีก50ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนนั้นมันเปลี่ยนแปลงช้าๆระยะเวลา10ปีสมัยก่อนเท่ากับ1ปีในปัจจุบันและ10ปีในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็เพียงปีเดียวเท่านั้นเองนี่ความเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างนี้ทุกวันนี้ให้ดูความเปลี่ยนแปลงวันต่อวันให้จำคำหลวงพ่อไว้ไม่เกินพ.ศ. 2594บ้านเมืองจะไม่ใช่อย่างนี้แล้วถึงปีนี้นับไปอีกก็เท่ากับ53ปีเหตุการณ์ต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปมากลองคิดดูว่าถ้านับไปอีก53ปีข้างหน้าความเปลี่ยนแปลงของสังคมจะเป็นไปถึงขนาดไหนความจริงที่พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้และเตรียมการวางแผนเพื่ออนาคตอย่างนี้ไม่ใช่พวกเราพระหนุ่มเนนน้อยหรอกแต่ว่าต้องเป็นพระระดับมหาเถรสมาคมระดับเจ้าคณะภาคที่จะต้องคิดต้องพูดกันถ้าเป็นบ้านเมืองก็ต้องเป็นรัฐบาลที่จะต้องคิดเรื่องพวกนี้ต้องวางแผนเพื่อ5ปี10ปีข้างหน้าแต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครคิดอย่างนี้3ปีที่แล้วหลวงพ่อเคยบอกเอาไว้ว่าให้ดูช่วง10ปีข้างหน้าต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนี่ผ่านมา3ปีแล้วยังเป็นถึงขนาดนี้ยังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนากับบ้านเมืองขนาดนี้ลองคิดดูแล้วอีก7ปีต่อไปจะเป็นอย่างไรอีก10ปีหลวงพ่อก็อายุ88ปีแล้วถ้าหลวงพ่ออยู่ไปอีก10ปีอาจจะไม่ได้นั่งอย่างนี้แล้วนี่เฉพาะความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายคนเราแต่ว่าสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราที่เปลี่ยนแปลงนั้นมันต้องแรงกว่านี้อย่างพระพุทธศาสนาในเมืองไทยอีก50ปีอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นอยู่ในเวลานี้ก็ได้ประเทศไทยตรงนี้อาจจะไม่ใช่ประเทศไทยสำหรับพระพุทธศาสนาอีกต่อไปแล้วความไม่เที่ยงพระสอนเก่งแต่ไม่รู้จะคิดวันข้างหน้าบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรพระพุทธศาสนาจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรส่วนมากพระไม่ได้คิดสอนเรื่องความไม่เที่ยงอย่างสูงสุดแต่ไม่ได้คิดถึงความไม่เที่ยงอย่างธรรมดาที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งกำลังเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาความไม่เที่ยงสูงสุดพระพุทธเจ้าหมายเอาความไม่เที่ยงของเบญจขันธ์แต่ความไม่เที่ยงในโลกนี้เหมือนกันหมดทุกอย่างเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วก็ย่อมมีผลกระทบทอดกันไปหมดไม่มากก็น้อยความไม่เที่ยงอย่างธรรมดาที่ต้องการให้คิดก็คือความไม่เที่ยงของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาในเมืองไทยซึ่งมีมาแต่เดิมเมื่อรู้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนแล้วทำไมไม่เตรียมการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาอย่างรู้เท่ารู้ทันแม้การให้มีพระพุทธศาสนาในต่างประเทศการสร้างวัดขึ้นในต่างประเทศการให้พระได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศก็เพื่อเตรียมต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาให้อยู่ในโลกต่อไปไม่ใช่เพื่ออะไรก็เพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่มหาชนที่ทำนี้ก็ทำตามพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะพุทธบริษัทแล้วพุทธบริษัทคือใครที่เห็นได้ชัดก็คือพระเนนถ้าพระเนนไม่ทำแล้วใครจะทำข้อนี้คนทั่วไปไม่ค่อยเข้าใจ
แม้แต่พระระดับมหาเถรสมาคมบางองค์เองก็ยังไม่เข้าใจยังคิดไม่ถึงกลับคิดไปว่าพระไปทำไมเมืองนอกเมืองนาพระไปเที่ยวเหมือนชาวบ้านไปแล้วก็ผิดศีลรักษาวินัยไม่ได้ถ้าพระจะผิดศีลผิดวินัยอยู่เมืองไทยก็ผิดไม่ต้องไปถึงเมืองนอกเมืองนาหรอกแต่ไม่ได้มองให้ทะลุไกลไปกว่านั้นไม่ได้มองไกลออกไปจนเห็นว่าเพื่อเป็นการอนุเคราะห์โลกอันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนเป็นจำนวนมากไม่ต้องเอาอื่นไกลที่เมืองไทยหากพระโสณะและพระอุตระไม่เสียสละเดินทางมาแล้วจะมีพระพุทธศาสนาไหมสุวรรณภูมิก็คือต่างประเทศของอินเดียสมัยโน้นนั่นเองหากวันหนึ่งข้างหน้าเมืองไทยจะไม่มีที่สำหรับพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาในอินเดียอย่างน้อยพระพุทธศาสนาก็มีลมหายใจอยู่ต่อไปได้ในต่างประเทศ